อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ Channel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงเงาะรีวิวนะครับสำหรับวันนี้ผมมีคีย์บอร์ดตัวใหม่จากทาง Fantech ครับมาแนะนำกันนะครับบอกเลยว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้มมากๆนะครับมีชื่อรุ่นว่า MK853 นะครับผม Mac Power นะครับโอเคนะครับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับหน้ากล่องมีให้ดูแบบชัดเจนนะครับผมและฟังก์ชันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะมาแกะกล่องกันดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับบอกก่อนเลยว่าสินค้าจากทางแฟนเทคนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นมาให้ได้ทันทีนะครับผมไม่จำเป็นต้องซ่อมนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นแบบ RGB color นะครับผมและมีให้เลือกสวิตช์ทั้งหมด4แบบนะครับไม่ว่าจะเป็น Brown switch Black switch Red switch และ Blue switch นะครับซึ่งวันนี้ที่ผมมาแนะนำเนี่ยนะครับรีวิวเนี่ยเป็น Blue switch นะครับผมโอเคนะครับดูร่างหน้าตาเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับเห็นเลยนะครับหน้าจอแพคเกจจิ้งของเขานี่หลุดลอกอยู่แล้วว่ามันอลังการงานสร้างอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เรามาดูครับอันแรกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีทุกตัวเลยนะเท่าที่ผมเห็นนะครับคีย์บอร์ดของทางแฟนเทคนะครับก็คือในส่วนของคีย์แคปนะครับบอกเลยว่าจะเป็นแบบไฟ2ผ่านนะครับและไม่มีคำว่าลอกนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีลอกนะครับผมใช้คีย์บอร์ดมาน่าจะ4ปีแล้วนะครับผมยังไม่พังเลยนะครับเท่าตัวแรกของผมนะเออตอนนี้ผมยังใช้อยู่เลยนะครับผมแล้วก็มีหลายคนถามมาเยอะนะครับแต่ละตัวนะครับมาโคมีไหมนะครับซึ่งวิธีการดูง่ายๆเลยครับหน้ากล่องเนี่ยเขาจะมีเขียนนะครับมันจะมีบอกเลยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมีเขียนอยู่ครับว่ามาโคก็แปลว่ามาโคได้ครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับไฟเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด22โหมดนะครับยังไงก็ลองเปลี่ยนตามที่ชอบกันดูเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูด้วยนะครับผมต่อมานะครับก็จะมีที่รองมือซึ่งเห็นตรงนี้อยู่แล้วนะครับนี่ด้านใต้นะครับผมอันนี้เราดูแค่รูปบนก่อนแล้วกันนะครับผมต่อมานะครับผมออคีแอนติโกดคืออะไรครับออคีแอนติโกดเนี่ยคือการกดพร้อมกันหลายๆปุ่มนะครับซึ่งคีย์บอร์ดบางตัวเนี่ยมันไม่สามารถทำได้นึกออกใช่ไหมครับสมมติว่าอันนี้เป็นปุ่ม1 2 3 4ใช่ไหมครับผมก็กดพร้อมกันเลยครับปึ้งมันก็ขึ้น1 2 3 4พร้อมกันนะครับผมแต่คีย์บอร์ดรุ่นธรรมดามาดาทั่วไปบางรุ่นนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มี All Key Anti Code นะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับและฟังก์ชันลูกเล่นอันนี้เนี่ยบอกเลยจะอยู่ทางขวาบนอันนี้นะครับปึ๊บนะครับบอกเลยครับมีเดียคีย์นะครับเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้บิดได้ซ้ายขวานะครับสามารถท็อปได้เพย์ได้นะครับผมโอเคและนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาคร่าวๆของเช่าMK852 Mac Power 853นะครับผม sorry โอเคนะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมครับชัดๆนะครับผมไม่มีอะไรที่แบบว่ายากมากมายนะครับป้าเขาให้นะครับนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับผมบอกเลยว่าแทบไม่ต้องใช้คู่มือนะครับเปิดมาเจอคู่มือโยนทิ้งไปได้เลยครับผมข้างหลังมีสอนได้หมดแล้วไม่ว่าจะเปิดไฟยังไงปิดไฟยังไงเปิดฟังก์ชันยังไงมีฟังก์ชันอะไรให้เล่นบ้างเพิ่มเสียงลดเสียงนู่นนี่นั่นนะครับเปลี่ยนแสงเปลี่ยนไฟนะครับอธิบายไว้หมดแล้วด้านหลังนี้นะครับผมนี่ครบนะครับผมอย่างที่บอกนะครับ Mac Power นะครับ MK853 นะครับผม Mechanical Keyboard นะครับผมโอเคก็ตามนี้นะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทีนี้เรามาดูของที่อยู่ด้านในกันดีกว่านะว่านะครับข้างในเมื่อคุณเปิดมานะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมนี่เลยนะครับสมุด1เล่มนะครับผมสติ๊กเกอร์นะครับผมนี่นะครับและไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยหลายคนถามเหลือเกินที่เอาไว้ทำอะไรครับก้ามปูเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับนี่ที่ผมบอกนะครับคือที่รองนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมเอาหลบไปก่อนที่เอาหลบไปก่อนที่ไอ้คู่มือเนี่ยที่ผมบอกไม่ต้องไปเปิดดูนะไปเลยครับไม่มีใครซื้อคีย์บอร์ดแล้วไม่ต้องเปิดดูหรอกครับผมเออผมเองก็ไม่เคยเปิดเลยนะครับคนใครอยากเปิดก็เปิดครับผมปาดิ้งนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ออกมานะครับปึ๊บนะครับนี่เจ้าตัวคีย์บอร์ดนะครับผมของจริงนะครับเป็นอย่างนี้แหละนะครับนี่แล้วเวลามันต่อกันนะครับมันก็ต้องเอามาเสียบตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับเออเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูแล้วกันนะครับผมเราอันดับแรกนะครับเราหมุนด้านหลังมาก่อนเลยปั๊บอย่างนี้นะครับเห็นป่ะครับและเราก็เอาอันนี้มาครับเราก็มาแทงลงนะครับผมปั๊บเขาให้เนี่ยเสร็จไปแล้ว1รูครับแล้วก็ปั๊บเขาให้เสร็จไปแล้วอีก1รูนะครับเนี่ยจบแล้วนะครับและอันนี้เนี่ยนะครับมันจะพับได้มาพับอย่างนี้ได้นะครับแค่นี้ครับเราก็เอามาวางโลนะครับเห็นป่ะเรียบร้อยครับบอกเลยว่าอลังการงานสร้างนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของจริงของเจ้าตัวนี้
นะครับในตัวของสายนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับนี่นะครับเป็นสายถักนะครับเป็นสายถักอย่างดีนะครับผมเห็นป่ะแล้วก็หัวนะครับ USB นะครับเป็นสีทองครับก็เลือกเล่นกันดูนะครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับทีนี้เรามาลองเสียบไฟกันเลยอ๋ออย่าพึ่งเนี่ยนะครับก่อนเสียบไฟนะครับอย่างที่ผมบอกว่านี่นะครับของแฟนเทคเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคุณไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะไม่แข็งแรงนะครับผมเนี่ยนะครับผมทำให้ดูเลยนะครับผมจะเห็นนะครับกระชากปั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 กเห็นไหมครับว่าแข็งแรงนะครับแม่ตรงข้อตรงนี้คุณไม่ต้องกลัวนะครับยังไงก็แข็งแรงทนทานนะครับผมใช้ได้นะครับโอเคเรามาวางคีย์บอร์ดกันก่อนดีกว่าหลังจากเราทำการกระตัดกระจายมันนะครับจนมันลอยละล่องแล้วครับผมไปหมดแล้วนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับผมจะมาเสียบให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงพร้อมแล้วครับเรียบร้อยนะครับเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็มีไฟวิ่งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นแรกเลยนะครับผมจะลองเปลี่ยนไฟดูก่อนแล้วกันกดปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดตัวนี้ครับป้าบเข้าให้นะครับนี่ก็คือ1แบบครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปครับนี่ก็คืออีกแบบนึงครับจิ้มเข้าไปครับนี่ก็คืออีกแบบนึงนะครับจิ้มเข้าไปครับปั๊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 บอันนี้ผมอย่างที่บอกนะครับผมเปิดไฟอยู่นะครับมันก็เลยดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าเนี่ยพอกดแล้วก็ติดเห็นนะนะครับมันมีหลายรูปแบบนะครับคุณก็ไปเลือกเอาครับใครชอบรูปแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ยนะครับไปเลือกเอาครับผมอ่ะปล่อยให้มันวิ่งอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับไปครับเนี่ยไปครับ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 เลือกเอานะครับแต่ว่าผมชอบแบบนี้นะครับผมขี้เกียจให้มันวิ่งนะครับบางทีก็มึนหัวกระบาลนะครับก็ไว้อย่างนี้แหละครับเรียบร้อยนะครับจบไปนะครับง่ายๆเลยเห็นไหมครับทางขวาบนเนี่ยมีสวบบอกเราอยู่นะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้เดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูไหมครับไปนะครับอันดับแรกเราปิดอันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแวบครับไปเนี่ยนะครับผมสามารถลดเสียงได้ดูนะครับนะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าอลังการงานสร้างมากเห็นไหมจะปิดเลยก็ได้ครับผมแล้วก็อันนี้เปิดเห็นไหมหรือว่าเราจะสต็อปก็ได้กดครั้งหนึ่งครับผมมันก็หยุดเห็นไหมเรากดอีกเห็นไหมกดอีกนะครับผมเล่นครับสต็อปครับเห็นไหมแล้วเบาเสียงนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงเห็นไหมหรือจะปิดเสียงเลยก็ได้แล้วแต่อารมณ์ครับผมโอเคก็เรียบร้อยนะครับผมเอาออกไปครับแล้วเราก็กลับมาสู่เพลงเดิมเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับปุ่มนี้ผมก็ลองเล่นให้ดูแล้วนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับต่อมาเรามาดูครับวันนี้ผมจะสอนเปลี่ยนคีย์บอร์ดด้วยนะครับไม่ใช่เปลี่ยนคีย์บอร์ดต้องบอกว่าสอนเปลี่ยนปุ่มนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากส่งเคมนะครับไม่อยากเสียเวลานะครับบางครั้งเนี่ยบางทีเราก็ไม่ว่างที่จะออกไปส่งนะครับผมมีวิธีง่ายๆนะครับในการใช้นะครับนี่ครับเห็นปุ่มนี้ไหมไม่ใช่ปุ่มเนี่ยเห็นอันนี้ไหมมันจะเป็นตัวเอาไว้ดึงสวิตช์นะครับผมหลายๆคนเนี่ยมักจะโยนทิ้งหรือไม่ก็ปล่อยมันหายไปหรือว่าใช้ไม่เป็นนะครับนี่ดูเลยนะครับเห็นป่ะผมจะทำให้ดูสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกม FPS บ่อยซึ่ง WASD เนี่ยมันจะใช้บ่อยมากนะครับดังนั้นวิธีการเปลี่ยนเองโดยที่ไม่ต้องรอเคมหรือไม่อยากจะเสียเวลาออกไปส่งเปลี่ยนนะครับสมมติว่าคุณกดเอาปุ่มไหนดีสมมติว่าคุณกดปุ่มนี้แล้วกันนะครับคุณใช้ปุ่มนี้บ่อยมากเลยพี่ปุ่มนี้แม่งพังทำยังไงดีนะครับผมปุ่มมันพังนะครับคุณก็แค่เอาอันเนี้ยนะครับมาเสียบอย่างนี้ครับดันเข้าไปเลยครับปึ๊กนะครับแล้วมันจะคาอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วคุณดึงขึ้นตึ๊บนะครับเห็นป่ะเนี่ยแค่นี้นะครับไอ้ปุ่มนี้มันก็จะออกมาที่คุณแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของสวิตช์ตัวนี้นะครับคุณก็สามารถดึงสวิตช์ตัวนี้ออกปุ๊บนะครับผมแล้วคุณก็เอาไปสลับกับปุ่มที่คุณไม่ค่อยกดนะครับสมมติว่าเอาไงเดียตอนนี้แล้วกันนะครับลูกน้ำเนี่ยตรงรอลิงเนี่ยสมมติว่าคุณไม่ค่อยกดรอลิงไม่เอากดปกติก็กดอยู่แล้วนะครับเอางี้ดีกว่า
นะครับไอ้ปุ่มตรงหัวฝานี่ก็ได้นะครับหรือจะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยหรือตัวผู้เฒ่าก็ได้นะครับที่คุณไม่ค่อยกดนะครับคุณก็ดึงมันขึ้นมาแล้วคุณก็เอาสวิตช์ตัวนี้นะครับแคะสวิตช์ตัวนี้ออกนะครับผมเนี่ยแคะสวิตช์ตัวนี้ออกปุ๊บนะครับปึ้งดึงขึ้นมานะครับแล้วคุณก็เอาสวิตช์ตัวนี้ไปสลับนะครับแล้วก็เอาอันนี้มาใส่อันนี้อันนี้ไปใส่อันนี้แค่นี้ครับมันก็ใช้ได้แล้วนะครับผมมันก็ทำง่ายๆแล้วนะครับแล้วคุณก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะครับคุณก็ได้ตามปกติแล้วนะครับผมแค่นี้นี่คือตัวคีบสวิตช์ออกนะครับง่ายๆเลยนะครับอย่าไปทิ้งนะครับเก็บไว้นะครับซึ่งผมเองอ่ะถามว่าเอาตรงๆนะครับตัวแรกที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ยังไม่พังเลยนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมจะเอาให้ดูนะครับปั๊บเนี่ยเห็นป่ะผมก็ใช้อยู่นี่คือตัวแรกของนางแฟนเทคเลยนะครับผมตัวแรกผมใช้คำนี้ผมใช้ประมาณสัก4ปีแล้วกว่ายังไม่พังเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าก็ต้องการงานสร้างนะครับผมโอเคนะครับก็เท่านี้ครับสำหรับตัวนี้ครับ MK853 นะครับผม Mac Power นะครับยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับสินค้าจากทาง Fantech รับประกัน2ปีนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนใหม่ให้ทันทีนะครับไม่จำเป็นต้องซ่อมนะครับวันนี้ยังไงผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ